ขนไก่หญิงคู่ญี่ปุ่นอดีตแชมป์ All England ประกาศแยกคู่หลังเล่นร่วมกัน12ปีกีฬาวันที่14กันยายน2567 14:46 น.ยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะนักแบดมินตันหญิงคู่8คู่มือ21ของโลกชาวญี่ปุ่นประกาศตัดสินใจที่จะแยกคู่กันหลังจากเล่นด้วยกันมานานถึง12ปีสำหรับยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะเคยคว้ารองแชมป์ในศึกแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ3สมัยติดต่อกันในปี20172018และ2019รวมถึงเคยประสบความสำเร็จด้วยการขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกในปี2018และเคยคว้าแชมป์หลายรายการเช่นแบดมินตันAll Englandในปี2020ด้วยโดยยูกิฟูกูชิมะวัย31ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียระบุว่าฉันขอบคุณมากๆจนถึงในขณะนี้พูดตามตรงฉันเล่นร่วมกับฮิโรตะมา12ปีแล้วซึ่งมันก็เต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เพราะเป็นฮิโรตะเราจึงสามารถร่วมมือและเอาชนะมันมาได้รวมถึงสามารถรู้สึกถึงความสุขหลังจากได้รับชัยชนะและความไม่พอใจหลังจากการพ่ายแพ้ด้วยกันนี่คือความทรงจำที่ยอดเยี่ยมฉันรู้สึกซาบซึ้งมากๆที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์บางอย่างที่ฉันไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนและมันเป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของฉันอย่างแท้จริงเราไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้เราเป็นเราในทุกวันนี้ด้วยการสนับสนุนจากผู้คนมากมายและมีหลายคนที่ฉันอยากจะขอบคุณแต่ฉันไม่สามารถที่จะพูดมันทั้งหมดออกมาได้จากตรงนี้จากนี้ไปฟูกูชิมะและฮิโรตะจะยังคงเดินหน้าต่อไปและฉันจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากทุกคนยังคงสนับสนุนพวกเราต่อไปขอบคุณมากๆค่ะที่สนับสนุนพวกเรามาเป็นเวลา12ปีขณะที่ซายากะฮิโรตะวัย30ปีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเช่นกันโดยกล่าวว่าอย่างที่ฉันได้กล่าวไว้ในงานแถลงข่าวค่ะยูกิฟูกูชิมะและซายากะฮิโรตะจะจบเส้นทางการเล่นแบดมินตันคู่กันเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วง12ปีที่ผ่านมาฉันมีความทรงจำมากมายและมันเป็นช่วงเวลาที่ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและเติบโตขึ้นจากความเสียดายความเจ็บปวดความสนุกการมีความสุขกับรุ่นพี่ฟูกูชิมะทำให้ฉันสามารถที่จะแชร์ความคิดและเดินไปในเส้นทางนี้ฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรเพื่อขอบคุณรุ่นพี่ได้มากพอเลยค่ะมันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมายแต่ด้วยความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากผู้คนมากมายฉันจึงสามารถเอาชนะความท้าทายและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะนักกีฬาแบดมินตันได้เราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันต่อไปโดยไม่ลืมความรู้สึกขอบคุณดังนั้นฉันจะดีใจมากๆหากพวกคุณยังจะสนับสนุนพวกเราต่อไปขอบคุณแฟนๆของเราทุกคนที่ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างอบอุ่นจนมาถึงตอนนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีอิงลุยน้ำท่วมเชียงรายโผกอดชาวบ้านน้ำตาคลอยันไม่ทิ้งแน่นอนการเมืองวันที่13กันยายน2567 13:29 น.นายกรัฐมนตรีอิงลุยน้ำท่วมเชียงรายขอบคุณแชมป์โลกเจ็ตสกีเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนโผกอดชาวบ้านน้ำตาคลอยันไม่ทิ้งแน่นอนเมื่อเวลา 11:45 น.วันที่13กันยายน2567ที่ใจเชียงรายนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางถึงบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายด้วยรถยนต์โตโยต้าเวลไฟสีดำทะเบียน9กไก่คระฆัง3882กรุงเทพมหานคร
พื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อไปถึงนายกรัฐมนตรีได้เดินไปพบและขอบคุณนายกสิดิษฐ์ธีรประทีปแชมป์โลกเจ็ตสกีที่ขับเจ็ตสกีฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สายพร้อมสอบถามว่าประชาชนที่ติดในพื้นที่มีเท่าไหร่และอาหารที่เข้าไปเพียงพอหรือไม่รวมถึงคนที่พร้อมจะออกจากพื้นที่จะสามารถนำออกมาได้แค่ไหนและเรือท้องแบนหรือพาหนะที่จะนำออกมาเข้าถึงได้หรือไม่รวมถึงมีจุดไหนที่ไม่ไหวด้านตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารได้รายงานว่าตอนนี้มีกำลังทหารและชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยซีลเข้าไปช่วยเหลือซึ่งยังมีประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่และอาหารเข้าไม่ถึงบางจุดต้องใช้เจ็ตสกีและผู้ชำนาญจริงๆจึงจะเข้าไปได้นอกจากนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารยังรายงานถึงผลกระทบว่ากระแสน้ำรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือและการอพยพคนการนำส่งอาหารสำหรับประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในบ้านเรือนซึ่งในเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีความกังวลโดยเฉพาะคนในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมสูงหนักและช่วยเหลือลำบากโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเกาะทรายบ้านเมืองแดงตลาดไม้ลุงขนซึ่งยังมีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำเชี่ยวที่ยังยากลำบากทั้งนี้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทหารกล่าวอีกว่าสำหรับพื้นที่ที่การช่วยเหลือลำบากไม่ว่าจะเป็นการอพยพคนหรือการส่งเสบียงอาหารได้มีการส่งเฮลิคอปเตอร์และหน่วยรบพิเศษเข้าพื้นที่เพื่อชี้เป้าหมายให้กับเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้สามารถช่วยเหลือได้ตรงจุดวันนี้จะมีการนำรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV ของกองทัพเรือเข้าช่วยเหลืออีกด้านคาดว่าจะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดอยู่อย่างน้อย300คนนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทหารที่เข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินไปยังสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1แม่สายพบสภาพความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มโดยพบว่าแม่น้ำจะลดลงแล้วแต่ยังมีดินโคลนจำนวนมากถือเป็นจุดเศรษฐกิจชายแดนซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากต่อมานายกรัฐมนตรีได้เข้าไปทักทายพูดคุยและให้กำลังใจกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบซึ่งในช่วงจังหวะนี้นายกรัฐมนตรีมีอาการน้ำตาคลอเป็นระยะเพราะสงสารชาวบ้านโดยช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปสวมกอดชาวบ้านเพื่อให้กำลังใจซึ่งชาวบ้านต่างพากันดีใจได้เจอนายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับร่ำไห้และสวมกอดโดยชาวบ้านบอกว่าแค่อ้อมกอดของนายกรัฐมนตรีก็พอแล้วด้านนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่านี่ก็เป็นกำลังใจเหมือนกันจะรีบกลับไปทำงานดูในเรื่องชดเชยว่าจะช่วยเหลืออะไรตรงไหนได้บ้างซึ่งชาวบ้านบอกกับนายกรัฐมนตรีอีกว่าอย่าทิ้งกันนายกรัฐมนตรีจึงกล่าวย้ำว่าไม่ทิ้งอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวกับประชาชนว่าหลังจากนี้ทางรัฐบาลจะค่อยๆช่วยดูแลขณะที่ชาวบ้านครวญว่าไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยขณะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่ายังเหลือชีวิตกำลังใจที่ต้องสู้ต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีส่งกำลังใจพร้อมพูดคุยว่าไม่ต้องห่วงขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยจัดทั้งกำลังพลและอุปกรณ์เข้าไปและจากที่ได้รับรายงานว่าวันนี้ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงซึ่งจะทำให้การเข้าไปช่วยเหลือทางเรือนำอาหารเข้าไปช่วยเหลือได้นายกรัฐมนตรียังได้ไปพูดคุยให้กำลังใจกับหญิงตั้งครรภ์ซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่โดยนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปจับที่ท้องพร้อมสอบถามว่าจะคลอดเมื่อไหร่ขอให้แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกลูกหนีช็อกซ้ำโดนฟ้อง20ล้านเปลี่ยนสถานะเจ้าหนี้
กลายเป็นลูกหนี้บันเทิงวันที่13กันยายน2567 15:26 น.จากกรณีมหากาพย์เจ้าหนี้ทวงเงินลูกหนี้เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้แจ้งความเจ้าหนี้โดยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีเป็นโจทก์ทำการยื่นฟ้องปู่มัณฑนาหิมะทองคำข้อหาช่อโกงและพระราชบัญญัติความผิดอันเรื่องจากการใช้เช็คหลังจากที่ได้ทำการทวงเงิน2 ล้านบาทตามเรื่องราวที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ต่อมาวันที่13กันยายนปู่มัณฑนาได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัววันนี้มาดำเนินคดีกับคนที่ไม่หยุดทำลายชื่อเสียงของปู่เพิ่มจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียกค่าเสียหาย20 ล้านเพราะมีผลกระทบต่องานสนุกปากกันมากก็รอรับผลของการกระทำที่ทำลายชื่อเสียงคนอื่นกันได้เลยค่ะการทวงหนี้ผ่านสื่อเป็นการใช้สิทธิผิดวิธีและกฎหมายหรือศาลไม่ได้รับรองให้ทำได้เก่งออกสื่อประจานคนอื่นกันมากก็ไปเก่งต่อหน้าศาลกันต่อแล้วกันนะคะในเมื่อไม่หยุดออกสื่อด่าปูก็มาดูกันว่าจะโดนกี่คดีค่ะถึงเวลาลุกขึ้นสู้ด้วยกฎหมายในแบบของปัญญาชนอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะล่าสุดลูกหมีรัศมีที่แต่เดิมมีสถานะเจ้าหนี้ได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลส่วนตัวบ้างด้วยข้อความว่ารับงานพรีเซนเตอร์ทอล์กสินค้าละครภาพยนตร์ต้องใช้เงิน20 ล้านเพราะโดนฟ้องจากเจ้าหนี้จะเป็นลูกหนี้แล้ว